สวัสดีครับเพื่อนๆอ่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับวันนี้กาแฟยี่ห้อนี้ดีนะเปิดง่ายกินง่ายยี่ห้อบอสอ่ะนะครับสวัสดี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 ครับอ่ะนะฮะพบกันอีกเช่นเคยในวันนี้ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยสวัสดีครับพี่เถลิงศักดิ์ตวนสูงสวัสดีทุกท่านเลยครับสวัสดีครับพี่ณัฐวัฒน์จิตตรงสวัสดีครับพี่สรายุทธนะสวัสดีครับพี่ภูมินทร์ศรีหนาถสวัสดีครับพี่วิโรจน์ยินีรัมวันนี้วันพุธพระเยอะนะครับอันนี้แกะให้พี่ทีลูกพอวันพุธพระเยอะนะครับก็มีเขาเรียกนะมีการบ้านให้พวกเราเยอะสวัสดีครับพี่แม็กไรเดอร์สวัสดีครับพี่นิว5สวัสดีครับพี่ชันรงสวัสดีครับพี่นฤชิตสวัสดีครับพี่สมพรสวัสดีครับพี่ซามูไรเฉยๆสวัสดีครับพี่ต้นสันติสวัสดีครับพี่เอกรัตน์สวัสดีครับพี่ปทุมสวัสดีครับพี่โพธลินพี่พรนรินทร์พี่พจนรินทร์พี่อำนาจพี่สมพรพี่เสกสันติพี่พัฒน์พี่ศิรภาพี่สิริยศนะพี่ผู้ชงพี่ธนกรพี่ชินพัฒน์พี่สยามชัยฟาร์มพี่สันชัยรอสัก200ท่านวันนี้คืออยากจะให้เพื่อนๆดูพระกันแอดมินปกติจะมีไฟตัวเล็กๆตั้งตรงนี้ตัวหนึ่งไหมหรือไม่มีเก็บยาให้พี่ขึ้นรถเจ้าบ้านให้พี่หน่อยเพราะรู้สึกว่าวันนี้ต้องเป็นวันที่พี่ต้องรับประทานยานะขอรับอ้าวโอเคถ้าพร้อมแล้วพร้อมไปดูพระกันหรือยังป่ะถ้าพร้อมไปดูพระแล้วกดหัวใจรัวๆหัวใจรัวๆเดี๋ยวผมขอนะครับจัดเตรียมสถานที่ให้เพื่อนๆดูพระก่อนสถานที่ห้องนี้ก็จะแคบอีกแล้วนะครับสถานที่ห้องนี้ก็จะแคบอีกแล้วเอามาดูพระเครื่องกันเพื่อนๆวันนี้นี่ก็จะเป็นพระชุดที่เขาชอบส่งมาให้ผมชื่อนี้จะมีพระเด็ดตลอดนะพระทั้งหมดโทรบอกพี่โอ๊ตแล้วนี่เขาจะมีแหมคนนี้คนนี้ก็เรียกว่าแฟนเพจทางบ้านขาประจำขาประจำเพราะอะไรเพราะว่าหน้าพระเขาดีคนนี้เขาจะหาพระตามบ้านแล้วก็ส่งพระมาขายให้ผมแล้วก็เอาตังค์ไปเรียนหนังสือนี่ส่งมาให้ผมนี่เป็นปีแล้วนะเนี่ยเขาบอกอย่างเดียวว่าไม่ซื้อพระสนามซื้อพระตามบ้านอย่างเดียวบางทีเขาจะบอกว่าพี่มีพระบูชาด้วยพี่ว่าเอาไหมครั้งหนึ่งส่งพระกำแพงสอบเพราะขอมาหักครึ่งเลยดีนะไอ้ซุ้มมาหักแต่ว่าพระไม่หักเรามาดูกันว่าพระชุดนี้จะเข้าฮอตไหมจะท็อปไลน์ไดมอนด์หรือเปล่าเออแต่ส่วนมากเขาส่งมาให้ผมมักจะท็อปไลน์ไดมอนด์เสมอนี่ครับคือเป็นพระบ้านเห็นไหมพระบ้านในเวลารับจากวัดมาแบบใหม่ก็จะถ้าไม่ได้ใช้ก็จะมัดไว้อย่างนั้นนะแล้วพระแบบนี้ส่วนมากก็อยู่บนขันบนหิ้งพระใช่หรือไม่ก็อยู่บนกระป๋องบนหิ้งพระหลวงพ่ออะไรจะแบงค์อ่านให้ทีหลวงปู่หน้า95หลังจานมือต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้นี่เขียนไว้เสร็จนี่คือคนสมัยก่อนเวลาเขาเก็บพระเนี่ยเขาจะเขียนไว้ข้างหลังเลยหลวงปู่นาค2495หลังจานมืออย่างนี้หมายความว่าพระปี95วัดระฆังมีไหมครับ
หรือจะบอกว่าไม่ใช่พระวัดระฆังเป็นวัดปู่นาคอีกในเมื่อปู่นาคเป็นเจ้าอาวาสวัดระฆังวัดจันคุณนราพรนะครับห้างแมวจันทบุรีอะไรนะแกงห้างแมวแกงหางแมวจันทบุรีพระมาจากจันเลยเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าผมพยายามจะถ่ายทอดชีวิตจริงของคนเล่นพระที่มีความรู้ได้ยังไงไม่ได้ฟังนิทานไม่ได้ฟังการครอบครูจากนะนักเล่นรุ่นเก่าในศูนย์พระที่นั่งเมาเอามันกันไม่ส่วนมากคนที่รู้เรื่องพระมักจะเป็นคนที่ลงพื้นที่จริงไปวัดจริงๆหรือถ้าไม่ได้ไปวัดก็เห็นพระบ้านที่มีนะครับการจารึกเหมือนศิลาจารึกอ่ะประมาณนั้นขอไม้ชี้ให้พี่หน่อยขอบคุณครับสำหรับดาวที่ให้มา50ดวงแรกหลวงปู่นาค2495หลังจานมือนี่ถ้าแกะมาไม่จานมือนี่คือไม่ใช่นะโอ้อ้อต้องบอกแบบนี้ก่อนครับว่านะเจ้าของเนี่ยถ้าไม่รับจากปู่นาคมาเนี่ยจะเขียนแบบนี้ไว้ได้ไหมและตลับแบบนี้ต้องสั่งตัดเด้อใช่ไม่ได้ขนาดมาตรฐานนะตลับแบบนี้ต้องเป็นตลับสั่งตัดเห็นไหมครับหลวงปู่นาค2495หลังจานมือเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าปี2495วัดระฆังมีการสร้างพระก่อสร้างทั้งเหรียญสร้างทั้งสมเด็จสร้างทั้งหลังตาแผ่นดินหรือบางคนจะบอกว่าปี95วัดระฆังไม่สร้างพระเป็นของหลวงปู่นาคแต่หลวงปู่นาคเป็นเจ้าอาวาสวัดระฆังป่ะล่ะเนี่ยฉะนั้นพระสมเด็จปี2495จึงเป็นสมเด็จที่ผมค่อนข้างจะเชิดชูเพราะว่าเป็นพระสมเด็จที่สร้างก่อนปี2500เมื่อไล่ลำดับของปีพ.ศ.และความเก่าสมเด็จปี2495วัดระฆังควรจะได้รับการเชิดชูควรจะได้รับการเชิดชูและผมเป็นคนที่เจอเอกสารการสร้างอีกว่าพระสมเด็จปี2495วัดระฆังใช้มวลสารจากพระสมเด็จวัดระฆังที่แตกกุจากเจดีย์วัดระฆังปีพ.ศ. 2474มาเป็นมวลสารนะครับผมพูดเสมอว่าพระเครื่องเนี่ยมีการสร้างกันมายาวนานแล้วก็จริงมีผลไม้ไหมลูกหรือมียาอมไหมแต่ถ้าว่าวงหรือไม่ก็อันนี้ก็ได้มะนาวลำพึ่งมะนาวก็ได้แต่ถ้าว่าวงการสมเด็จน่ะพระเครื่องสมเด็จเนี่ยดูที่มีสมเด็จอะไรอย่างนี้มั้งเอาสมเด็จอย่างเดียวแกะใส่ตะกร้ามาให้พี่เลยแต่ถ้าว่าวงการพระเครื่องวงการที่ความให้คนอยากแขวนพระสมเด็จอ่ะดูหลังราเป็นที่มีเลี่ยมสีเหลืองอยู่ไหมที่เลี่ยมเดิมอ่ะไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าแต่ผมบอกเลยครับว่าวงการพระสมเด็จเนี่ยที่มีคนอยากแขวนพระสมเด็จเนี่ยเกิดขึ้นจากปี2495เพราะปี2495เน็ตไอดอลในการสร้างพระผมใช้คำนี้นะสมัยเนี้ยเซียนไอดอลสร้างพระใช่เป็นออร์แกไนซ์สร้างพระก็ดังใช่ไหมคือตอนนั้นน่ะผู้ที่มีอำนาจยิ่งใหญ่ที่สุดในนะวงการตำรวจไทยคือท่านเผ่าศรียานนท์สร้างพระสมเด็จหลังตาเป็นดีขึ้นมีการโปรโมทมีการโฆษณาทางหน้าหนังสือพิมพ์ทางวิทยุจึงทำให้คนอยากที่จะแขวนพระสมเด็จปี2495หยิบตาแผ่นดินมาองค์หนึ่งนี่ทำให้คนอยากแขวนพระสมเด็จปี2495จึงฮือฮากันขึ้นมาผมพูดเสมอ
ว่าจากประสบการณ์ของผมในการซื้อพระมาทั้งหมดตลอดชีวิตการเล่นพระ22ปีสมเด็จหรือพระเนื้อผงที่มีเลี่ยมพลาสติกแขวนคอเก่าที่สุดคือสมเด็จหลังตาแผ่นดินไม่เชื่อคุณไปถามนักเล่นพระก็ได้เคยเห็นวัดระฆังเลี่ยมพลาสติกโบราณไหมมีก็น้อยที่เห็นเลี่ยมพลาสติกแบบโบราณเนี่ยคือ2495หลังตาแผ่นดินจากนั้นนะวัดบางขุนพรมมาแตกกุปี2500คนจึงคือฮาไงไปเอาพระในเจดีย์กันเพราะคิดได้อัตโนมัติครับว่าเก่ากว่าพระที่ท่านเผ่าสร้างแต่ตอนปี2474ที่เจดีย์วัดระฆังแตกผมบอกเลยครับไม่มีใครรู้ครับคือรู้แต่ไม่ได้กล่าวถึงเพราะพระยังขายไม่ได้ยังไม่ได้การบูมเรื่องพระสมเด็จฉะนั้นผมจึงบอกว่าวงการพระสมเด็จเนี่ยคือฮาเพราะสมเด็จหลังตาแผ่นดินเราเป็นหนี้บุญคุณสมเด็จหลังตาแผ่นดินนะที่ทำให้วงการพระผงเนี่ยเนี่ยวงการพระสมเด็จวงการพระผงเนี่ยฮือฮาจนมีคนรู้จักและอยากแขวนนะแต่สุดท้ายมาบอกว่าสมเด็จหลังตาแผ่นดินเก๊จากนะพระเครื่องที่มีความสำคัญที่สุดโดนคนเมายากันยุงตีเก๊และคนเมายากันยุงก็พูดนะบอกคนที่ไม่รู้อะไรฟังกับพูดกันต่อสังเกตนะครับประวัติพระเครื่องอ่ะมันมักจะมาจากศูนย์พระเครื่องที่นั่งจับกลุ่มกินเหล้ากันพูดแล้วลูกศิษย์ก็เอามาพูดต่อแต่ไม่ได้ไปลงพื้นที่ไม่ได้ไปหาประวัติศาสตร์กันจริงๆไม่ได้ไปเอาข้อมูลจากวัดอ่ะว่าอย่างนั้นเถอะนะครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะบอกว่าเนี่ยสมเด็จหลังตาแผ่นดินคือนะจุดประกายการนะจุดประกายวงการพระสมเด็จและจุดประกายวงการพระผงนะครับก็ที่บอกเก๊ไอคนที่บอกเก๊คืออะไรแล้วมันก็จะฝังหัวมันนี้หมดเพราะมันฟังแล้วพูดเรื่องพูดประโยคเดียวกันมาแต่ผมถามว่าเนี่ยเห็นป่ะคนที่เขารับมาจากวัดรับมากับมือเขาก็เขียนไว้เนี่ยเขียนไว้หลวงปู่นาค95หลังจานมือแกะมากกว่าจานมือจริงๆแล้วผมถามจริงๆเนี่ยถ้าคุณบอกโอ้พระปู่นาคไม่ใช่พระวัดระฆังแล้วปู่นาคเป็นเจ้าอาวาสวัดอะไรวัดระฆังฉะนั้นแขวนสมเด็จ95ผมบอกเลยสำหรับผมนะ95ดีกว่า15เอ้าสร้างก่อนมวลสารเยอะกว่าชุดเกจิพิบุกเสกนะก็ยังเข้มขังดีกว่าเยอะฉะนั้นณเพลานี้ได้มาอันนี้นะแบ่งไหมครับเพราะกันเขาแก้วนี่พาบ้านต้องอย่างนี้พาบ้านต้องอย่างนี้เพราะกันเขาแก้วนี่แต่พอกันเขาแก้วเนี่ยจะมีรูปหล่อที่แพงๆเป็นองค์สั้นๆ หัวโตๆ อันนั้นน่ะรุ่นแรกแพงพระเกจิที่เก่งอ่ะเขาไม่สร้างพระน้อยหรอกครับเหมือนแม่ครัวร้านอาหารที่อร่อยอ่ะเขาไม่ทำกับข้าวน้อยจานหรอกไอ้ร้านที่ทำน้อยจานคือไม่อร่อยใช่ครับเลิกยามมีพระราหูเป็นราชาเลิกพาบ้านเห็นป่ะเมื่อไหร่ที่มีพระบ้านผมก็ค่อนข้างจะตื่นเต้นตลอดอันนี้อะไรแป๊บหนึ่งคือต้องบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลอ่ะเป็นม้าหลวงปู่นาคหมดแหละครับอ้าวอันนี้เป็นหนังไงเป็นหนังเป็นหนังผมชอบพระบ้านเนี่ยอ้าวแล้วทุกบ้านต้องมีประคันพระอุตมะถูกไหมเอาง่ายๆดีกว่าถ้าดาราดังเฮ้ยเน็บกิ่งด้วยต้องกิ่งพระอุตมะเป็นแน่แท้แล้วก็ต้องเป็นกิ่งปวเรศด้วยชัดเจน
ซองเดิมอ่ะกิ่งปาเวเล่30ซองเดิมเห็นป่ะนี่แล้วดูเน็บด้วยนี่อย่างนี้คือเขาแขวนกันผีได้แน่นอนมีเซียนท่านหนึ่งบอกว่าท่านชาญสร้างแจกตอนลงสอสอผมถามว่าคือเอาว่าท่านสร้างแล้วแจกเองเลยท่านจะไม่สร้างแล้วให้ใครเสกเลยสร้างเองแจกเองเลยปั้นลูกอมไม่ดีกว่าปั้นลูกหัวใจไม่ดีกว่าครับไอ้คนพูดอ่ะมันมีปากก็พูดไปอ่ะผมถามจริงคุณทำพระมาคุณจะหาเกจิเสกป่ะก็ต้องหาเกจิเสกพระที่สร้างไว้แล้วเอาง่ายๆเหรียญหลวงพ่อเงินนันยหอมเนี่ยรุ่นสุดท้ายเนี่ยเห็นป่ะมีนายพลเอามาแจกงานฉลองยศของท่านใช่เอาอันนั้นก็พ่อเงินไม่ได้เสกดิมันบ้าอย่าไปฟังมันเยอะใครพูดบอกผมหน่อยฝากบอกด้วยว่ามันบ้าแล้วถามจริงๆตอนที่ท่านชาญลงสอสอแล้วแจกตอนปี2500เกิดหรือยังท่านเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาถือทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับนะจะปลูกเสาเข็มยังต้องหาใบเงินใบทองใบนาคไหว้ครูยังต้องมีดอกเข็มก็ตอกแตกไม่เอาดอกอุตภิตไหว้ครูเข้าไปอ่ะไม่เอาดอกกุหลาบไหว้ครูเข้าไปอ่ะเขาต้องถือทุกอย่างเลยสมัยก่อนเนี่ยเขาสร้างไว้แล้วแล้วพระเหลือเขาเห็นว่าประชาชนตอนนั้นน่ะอยากจะได้อะไรเขาก็เอาสิ่งนั้นน่ะเหมือนกับซื้อเสียงก็เอาไปแจกนั่นแหละครับดีดหูไม่ได้ต้องดีดปากผมถามว่าโอไม่ได้เสกเกิดทันเปล่าถามว่าคนสร้างพระมาจะไม่เสกเหรอมันคิดว่านิสัยเหมือนเซียนสมัยนี้มั้งพระทำจากยังไม่ได้จ่ายตังค์โรงงานเอากล่องเปล่าจ้างของพ่อมาเสกมีนะผมจะบอกให้ลูกจ่ายไม่จ่ายตังค์โรงงานเนี่ยพี่ตาที่สนามมีเหตุการณ์อะไรวะโทรถามนี่นะครับไม่จ่ายตังค์โรงงานเนี่ยพระยังมาไม่ครบจำนวนเสกกล่องเปล่ามีนะกระเพาะสง่าวัดหนองม่วงอ่ะไปเสกพระบอกลูกศิษย์อ่ะเอากูมาเสกกล่องเปล่าทำไมแล้วลูกศิษย์ก็ไปขยับเพื่อกล่องเปล่าจริงนะครับไอ้พวกนี้นะไม่รู้ว่ามันเล่นพระทำไมอ่ะเล่นพระแล้วใส่ร้ายพระเนี่ยไม่รู้ว่ามันไม่ใช่คนเล่นพระหรอกครับไอ้พวกนี้พ่อค้าไอ้พวกเนี้ยเห็นแค่พระเป็นของซื้อขายรุ่นไหนขายไม่ได้ก็ไปว่าไม่ดีไอ้พวกนี้นะเวลาพระอันไหนแพงนะแย่งแต่งตัวเป็นสายตรงเอาชื่อหลวงพ่อมาตั้งเป็นฉายาตัวเองด้วยแต่พอหลวงพ่อลงเปลี่ยนฉายาตัวเองเป็นหลวงพ่ออื่นเฉยนะครับนี่เห็นไหมเนี่ยฉะนั้นบากาโมตมะนี่กิ่งปาวเลศหลวงพ่ออุตมะไอคนที่พูดใส่ร้ายพระเครื่องแบบนี้ได้มันไม่ใช่คนเล่นพระครับมันไม่ใช่เสียเฮ้ยแล้วเน็บทุกอันด้วยปะคำหลวงพ่ออุตมะแล้วก็เน็บด้วยกิ่งปาวเลศหลวงพ่ออุตมะอ้าวรวยแล้วงานนี้สบายแล้วว่าไงลูกฮะเราต้องเป็นพี่โอ๊ตได้ป่ะฮะให้พี่ครับพี่แจ็คพี่ฟินหาได้โอ้โหอ้าวมาฉะนั้นผมชอบนี่พระนี่ฉลองพัดยศจานต้องหาสมเด็จมาแบ่งเยอะๆครับทุกคนจะได้ใช้พุทธคุณสมเด็จใครอ่ะผมบอกเลยนะใครแขวนสมเด็จไม่มีพระสมเด็จแขวนให้แขวนตาแผ่นดินจริงอ่ะงั้นชุดนี้แบ่งกันก่อนกิ่งปาวเลศก็องค์ละ 3,000 ใช่อยากฟังเรื่องประคำหลวงพ่ออุตมะไหมใครที่เป็นแฟนเพจรุ่นใหม่ยังไม่ได้ฟังประคำหลวงพ่ออุตมะต้องบอกเลยนะครับว่าหลวงพ่ออุตมะนะคนที่นับถือหลวงพ่ออุตมะไปกราบไปไหว้ไปรดน้ำมนต์ไปเอาของหลวงพ่ออุตมะมาไว้ที่บ้านรวยทุกคนของหลวงพ่ออุตมะจึงไม่ค่อยมีออกมาขายเพราะอะไรเพราะลูกศิษย์เขารวยแล้วเขาเก็บ
ลูกศิษย์หลวงพ่ออุตมะที่รวยมีใครมั่งนายกสโมสรโรตารี่นครปฐมใช่นะเจ้าของอสังหาริมทรัพย์หมู่บ้านจัดสรรเจ้าแรกๆของบ้านโป่งใช่นะโลเฮงหมงจักรยานยนต์นี่ลูกศิษย์หลวงพ่ออุตมะใช่เจ้าของร้านทองเจ้าของร้านทองเยาวราชเจ้าของโรงแรมพัทยาลูกศิษย์หลวงพ่ออุตมะหมดนะแต่อันเนี้ยเราเพิ่งมารู้ที่หลังหลวงพ่ออุตมะเป็นเชื้อพระวงศ์นะฮะของเจ้าเมืองมอญนะมีการจะนิมนต์หลวงพ่ออุตมะเนี่ยไปเป็นพระสังฆราชที่พม่าท่านก็ไม่ไปถามว่าพาวเวอร์ของหลวงพ่ออุตมะเนี่ยต้องบอกเลยว่าเคยมีครั้งนึงประเทศไทยเนี่ยต้องส่งพระไปดูงานเรียนพระไตรปิฎกดูจริยวัตรของพระถึงประเทศพม่านะจึงไม่แปลกครับว่าทำไมวัตถุมงคลของหลวงพ่ออุตมะจึงมีออกทั้งในทิเบตจึงมีออกทั้งในประเทศจีนกิ่ง 2,000 ดินนะจีนไทยเนี่ยหลวงพ่ออุตมะเป็นคนเสกนะต้องนิมนต์หลวงพ่ออุตมะจึงไม่แปลกว่าทำไมวัดสุทัศน์วัดบวรสร้างพระต้องเอาเฮลิคอปเตอร์ไปรับหลวงพ่ออุตมะมาหลวงพ่ออุตมะจึงมีรุ่นที่ฮอบินไม่ขึ้นไงลืมย่ามไว้บนเฮลิคอปเตอร์แล้วเฮลิคอปเตอร์จะบินขึ้นบินไม่ขึ้นพม่าจะเอาท่านเป็นสังฆราชนะหลวงปู่โตเนี่ยแก่กว่าหลวงพ่ออุตมะเยอะยังต้องเรียกหลวงพ่ออุตมะอาจารย์เลยใช่พอต้องบอกว่าท่านนะสำเร็จนะสำเร็จเขาเรียกจิตภาวนาพลังจิตท่านสูงหลวงพ่อลีนนาหาเนี่ยก็เรียนจากวิชาหลวงพ่ออุตมะประคำเนี่ยคือก่อนจะเสกอะไรอ่ะต้องท่องอิติปิโสเดินอิติปิโส108แล้วก็นับประคำจนจิตเกิดนะพลังในช่องอุปจารจิตใครที่ได้รับประคำจากพระอุตมะนะสมัยก่อนคุณไปถามดิไม่ต้องเดินเข้ามานั่งกับท่านโยนของหัวหมดนะอันนี้คือเรื่องที่เรามารู้ทีหลังแต่เรื่องที่เรารู้ได้ทีแรกคือไอ้เจ้าโกงเพื่อนผมนี่แหละไอ้เจ้าเตื่อยเพิ่งจะได้ลูกชายเมื่อวานแล้วนะแล้วแน่นอนบ้านมันต้องมีประคำพระอุตมะแน่แปดเต็มคอเลยคอไอ้เจ้าโกงเนี่ยแฟนมาที่ไอ้เจ้าปุ๊กเพื่อนผมเนี่ยเล่นมาโก้มันโป่งก็มีไลฟ์สดนะครับพ่อกับแม่เขาก็ไปเชียงรายเขาก็ให้ไปนอนโดนดึงขาโดนดึงขานอนไม่ได้โดนผีดึงขาปรากฏว่าทำยังไงดีนึกขึ้นได้ว่ามีประคำหลวงพ่ออุตมะอยู่หน้ารถก็ไปเอาประคำหลวงพ่ออุตมะเนี่ยเข้ามาไว้นะบนหัวนอนปรากฏไม่โดนดึงขาเลยก็นอนได้จนเช้าตื่นเช้ามาเล่าให้เจ้าของบ้านฟังขนลุกเจ้าของบ้านบอกว่าเพิ่งจะเผาศพน้องชายไปเมื่อ2วันที่แล้วนี่เป็นห้องเก่าน้องชายเขาอันนี้1เรื่องเนี่ยอีกเรื่องนึงไอ้เจ้าเต๋ยวัดเขาเนี่ยไปงานประกวดพระเครื่องจังหวัดอยุธยาเจอมาเป็นตัวเขียวๆเลยยืนอยู่ที่เตียงนอนแล้วก็มองเมียเขานี่ไอ้เจ้าเต๋ยเนี่ยเจอเลยว่าผีเนี่ยเป็นรูปร่างตัวเขียวๆเลยยืนแล้วก็มองก็ไปเอาประคำหมอตัวมาเข้ามาก็นะฮะไม่มากวนไม่เห็นอีกเลยนี่คือเรื่องราวของประคำหลวงพ่ออุตมะไอเราก็ฟังแล้วหลวงพ่ออุตมะกันผีได้แน่นอนเพราะอะไรก็เพื่อนเราเจอเยอะเซียนพระก็ยังบอกว่าเจอแล้วเอาอยู่แต่มารู้ภายหลังว่าสมเด็จพระสังฆราชเรียกหลวงพ่ออุตมะว่าพระครูมงคลผีค้ามนั่นแหละครับนี่คือสิ่งที่ทำให้ผมเนี่ยเนี่ยศรัทธาหลวงพ่ออุตมะพระที่เป็นหลวงพ่ออุตมะมาหาผมซื้อแทบทั้งหมดเห็นไหมกิ่งปาวเลศเสกพร้อมกิ่งปาวเลศปี30วัดบวรนะครับตื่นเต้าแล้วอ้าวนี่ใครอยากได้สมเด็จวัดระฆัง2495หลังจานผมพูดเสมอถ้าซื้อ100ปีแขวนองค์เป็นแสนได้95มวลสารแน่นแล้วอันนี้หลังจานด้วยใครอยากได้พลังวิเศษจากพระผงวัดระฆังปี2495นาทีเดียวเพราะที่หลังจานมีองค์เดียวใช่1นาทีนะครับเพราะที่หลังจานมีองค์เดียวเปิดแรกมาเวลาเดินนะครับเอาว่าศักดิ์สิทธิ์จ
จริงฮะเอาว่าศักดิ์สิทธิ์แล้วท่านลงเหล็กจานด้วยอ่ะมะอะอุพุทโธเนี่ยมาแล้วครับเปิดแรกพี่อิงหรือไทย 2,000 พี่กุ๊กกิ๊ก 5,000 ก็ต้องบอกว่าดูดิฮะก็คือจานน่ะท่านต้องลงพินทุและต้องลงพลังจิตอยู่แล้วนะครับเอาครับเอาคำว่าตอนนี้สมเด็จปี95เนี่ยของวัดระฆังเนี่ยมีคนรู้แล้วว่ามีการสร้างพอมีคนรู้แล้วว่ามีการสร้างถูกไหมฮะแล้วตอนนี้ราคาค่านิยมพอคนรู้ก็อยากได้เขาเปรียบเทียบได้อะแต่ใครที่เก็บแบบนี้ได้ก่อนคือลิมิเต็ดหมดเวลาครับนี่ใครที่เก็บแบบนี้ได้ก่อนตอนนี้คือรู้ก่อนเก็บก่อนก็จะได้ของหายากก่อนเขาอ่ะนะครับคือตอนนี้ไปปลุกหลวงพ่อมาจานไม่ได้แล้วแล้วพระที่ลงจานเนี่ยความศักดิ์สิทธิ์ของนะครับการที่ได้พินทุลงไปนะครับก็พระคุณแม่บุญเรือนอะไรพุทโธป่ะล่ะหลวงพ่อฤาษีลาวากระแสจิตหลวงปู่นาคสว่างสวยมากครับก็มีคนไปหาท่านอ่ะท่านบอกว่าไปกราบหลวงปู่นาคอาจารย์ฉันปิดแล้วนะครับปิดที่พี่บ้านลุงดำคือตอนนี้พันบาทสุดท้ายปุ๊บพอเวลาสมเด็จปี95เนี่ยคนเปรียบเทียบได้กับสมเด็จวัดระฆังหลังพี่สมัยร้อยอันเนี้ยยังไงก็สร้างก่อนศักดิ์สิทธิ์ยังไงอ่ะคือเอาว่าสร้างก่อนมวลสารแน่นพิธีได้พลังจิตจากพระเกจิยุคเก่ากว่าแค่เมื่อก่อนเราไม่รู้พอรู้แล้วคนก็เปรียบเทียบได้พอเปรียบเทียบได้เนี่ยถูกไหมฮะพอเวลาเล่นหากันขึ้นมาแบบโด่งดังกว้างขวางคนที่เก็บก่อนก็จะเขาเรียกอะไรนะก็จะเท่ก็จะได้เขาเรียกว่าอะไรได้กำไรทั้งพุทธคุณกำไรทั้งมูลค่าพระที่เพิ่มขึ้น